วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับผมอันพูนาทคุณพลินนะฮะกับรวยหุ้นรวยลงทุนในบรรยากาศที่แปลกตาไปซะหน่อยกันละกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติเวลาพูดถึงเรื่องของการลงทุนพูดถึงเรื่องของการออมพูดถึงเรื่องของวิธีการที่จะเก็บเงินเกษียณวางแผนอะไรกันต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้ต้องใส่สูตรผูกไทยกันมากเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือแม้แต่กลายเป็นเรื่องยากไปซะหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงๆโดยเฉพาะการวางแผนว่าเราจะเกษียณอายุแล้วมีเงินก้อนเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่รู้สึกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเคยได้ยินแต่เดี๋ยวค่อยเริ่มอาจจะเป็นไปไม่ได้จริงๆก็ได้วันนี้ครับอยากให้ลองฟังแล้วก็รู้จักกับคำนี้ลองฟังดูนะฮะคำว่าผ่อนความมั่นคงหรือการผ่อนความมั่งคั่งแปลว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยนะค่อยๆทยอยสะสมจนไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เป็นไปได้จริงและยิ่งเราเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นไปได้มากเท่านั้นถ้าไม่เชื่อวันนี้ฮะผมมีผู้เชี่ยวชาญจากบล.ฟิลิปส์มาคุยด้วยกันไปเจอกันเลยครับและตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับจากบล.ฟิลิปเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณก๊อฟครับครับสวัสดีครับครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่ามันน่าสนใจโดยเฉพาะพูดออกมาเป็นคำไอเดียว่าการผ่อนความมั่นคงหรือว่าความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองครับก็คือการแบ่งการลงทุนรายเดือนอะไรแบบนี้ฮะใช่ครับมันทำให้รู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเลยครับในส่วนของทางบล.ฟิลิปเองนะฮะมีวิธีการแนะนำหรือว่าบริหารจัดการเรื่องของตรงนี้ยังไงบ้างมันมีขั้นต่ำไหมว่าอย่างน้อยที่สุดต้องเดือนละแค่นี้นะถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะครับมันก็มีเงื่อนไขของมันนะครับอย่างเช่นออมหุ้นออมกองทุนอย่างเงี้ยเดือนละพันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะลงทุนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับเงินหลักพันนะครับหลัก 1,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มออมลงทุนได้ละนะครับถ้าต่ำกว่านั้นไปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยตั้งไว้ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับซึ่ง 1,000 บาทเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงนะเป็นไปได้ทุกคนแต่อย่าถึงขนาด 1,000 เลยนะผมว่ามันก็โหดไปอ่ะอย่างน้อย 5,000 ต้องได้ 10,000 ต้องได้อ้าวจริงๆไม่งั้นค่อยๆเพิ่มมาก็ได้แล้วไม่ต้องตกใจแต่หลักคิดของมันแหละครับมันจะเหมือนกับผ่อนความมั่งคั่งกับการลงทุนตรงนี้ให้กับเราได้ยังไงจริงต้องกลับไปครับว่าเราควรจะออมเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วลองย้อนคิดกลับมาว่าไอ้จะไปถึงเป้าหมายนั้นน่ะเราต้องการเงินออมในแต่ละเดือนเนี่ยกี่บาทเราถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องการเงินออมหลักพันเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนั้นในอีก 10-20 ปีข้างหน้าก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรามีเงินเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยค่อยๆออมไปได้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดครับจริงๆแล้วถ้าเรานะฮะลองดูว่าเรารับเท่าไหร่และจ่ายเท่าไหร่เราจะเห็นเลยว่าเราสามารถแบ่งส่วนหนึ่งซึ่งถ้าใครฟิตๆหน่อยเนี่ยให้มันเป็นส่วนใหญ่เลยมาลงทุนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมตั้งเป้าไว้นะพวกเรามาตั้งเป้าไว้ด้วยกันเช่นเราเกษียณที่55อ่ะนี่เกษียณเร็วด้วยนะยังแบบหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวแล้วจะเอา10ล้านครับผมควรต้องเก็บสักเดือนเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มเมื่อไหร่ถ้าเริ่มเร็วนะครับเริ่มตอน30เนี่ยใช้หลักพันเริ่มตอน30 40เนี่ยเริ่มจะต้องเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับแต่ถ้าไปเริ่ม50เนี่ยอาจจะต้องเป็นหลักแสนอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเริ่ม30สมมติถ้าเริ่ม 30อันนี้ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราเริ่ม30เนี่ยเรามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนะเรารับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผลตอบแทนที่อยากจะได้ที่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเป็น 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยเราก็สามารถทำได้เพราะว่าเราสามารถบริหารความเสี่ยงตลอดทางได้นะครับเงินที่จะลงทุนเนี่ยเราก็ใช้แค่หลักพันนะครับอย่าง 5,000 บาทก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมาย10ล้านได้ในอนาคตลงเดือนละ 5,000 บาทถ้าเริ่มตั้งแต่30แปลว่าเป็นไปได้ง่ายๆเลยที่จะเกษียณแล้วมี10ล้านใช่ครับใช่ครับมันดูเป็นไปได้สำหรับทุกๆคนเลยนะฮะในขณะที่หลายคนคิดว่าฉันเกษียณ10ล้านเนี่ยเป็นไปได้เหรอผมว่าในประเทศนี้มีน้อยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้วางแผนถ้าอย่างนั้นหลายคนงงอีกฮะบอกว่าแล้วเงินที่ได้มาที่เราคิดว่าจะลง 5,000 หรือลง 10,000 ก็แล้วแต่หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับลงในกองทุนรวมหรือลงในหุ้นดีครับทีนี้เนี่ยต้องกลับมาผมมีเช็คลิสต์ให้นะครับว่าผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเอ้ยต้องลงทุนในหุ้นนะลงทุนในกองทุนนะแต่ว่าอยากให้ถามคำถามตัวเองครับว่ากลับไปเนี่ยลองดูครับว่ามันมี3เช็คลิสต์อยู่นะครับเช็คลิสต์แรกเลยคือเราเลือกเป็นไหม
ถ้าเราเลือกหุ้นไม่เป็นนะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นผิดตัวเนี่ยอันนี้ชีวิตเปลี่ยนนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าเราเลือกผิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์เพียงพอเนี่ยผมแนะนำว่ากองทุนน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอันนี้ก็เช็คลิสต์แรกนะครับเช็คลิสต์ต่อมาต่อให้เรามีความรู้มีความสามารถที่จะเลือกได้เนี่ยแต่เราไม่มีเวลาไปดูมันเลยพอไม่มีเวลาไปดูมันเราไม่สามารถติดตามเราไม่สามารถปรับอะไรได้เนี่ยมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะครับงั้นถ้าไม่มีเวลาผมก็แนะนำว่ากองทุนรวมน่าจะดีกว่าเพราะมีผู้บริหารกองทุนให้ใช่ครับครับและในส่วนว่าเราจะแบ่งสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันต่างๆตรงนี้ลองบอกนิดนึงฮะผมขอตอบคำถามแรกนะฮะเลือกหุ้นเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วผมเชื่อว่าผมตอบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเดินมาที่วอลล์ฟิลิปครับหรือเดินมาหาคุณก๊อฟนี่แหละเราจะมีคำแนะนำหรือให้บริการอะไรยังไงที่จะทำให้ผมไปถึงความตั้งใจนั้นได้ครับเราอย่างแรกเลยคือเราต้องหาเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้รู้ว่าเราต้องออมเท่าไหร่นะครับเราก็มีเราก็ค่อยๆ คุยกับลูกค้าไปว่าเรามีทั้งฟิลิปฟันวิดีโอแพลนนะครับมีทั้งแชร์วิดีโอแพลนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะออมหุ้นออมกองทุนได้แล้วแหละนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาทั้งไอ้ตัวออมหุ้นออมกองทุนเนี่ยมารวมกันก็ได้นะครับแล้วจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งพอเป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ยการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็จะทำให้สมูทมากกว่านะครับไปถึงได้ราบรื่นมากกว่าแล้วก็การออมของเราก็จะแฮปปี้มากกว่าด้วยครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณฝันใหญ่กว่า10ล้านก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรือรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเวอร์ไปอยู่ที่ว่าเราเริ่มเมื่อไหร่และเราตั้งใจนะฮะมันไม่ได้แปลว่าต้องลงทุนสม่ำเสมอกันเท่าๆกันในทุกๆเดือนก็เป็นไปได้เดือนไหนมีมากก็ลงมากแต่ยังน้อยเท่าไหร่และสำคัญคือมีระเบียบวินัยกับตัวเองแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้เห็นกันฟังกันอยู่ตรงนี้คุยกันอยู่ตรงนี้น่าจะเริ่มต้นได้เลยและผมว่าถ้ายังงงๆอยู่เดินเข้าหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกในการออมที่อยากฝากเอาไว้สำหรับทุกๆคนครับ